ยะตีมทีวีสถานีปลุกศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอลักัลอินซานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิรอาลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดุฟะกอดกาลัลลอฮุตะอาลาฟิลกุรอานิลกะรีมวะฮุวะอัศดะกุลกออีลีนวะรัตติลิลกุรอานะตะรติลาศอดะกัลลอฮุลอะซีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ตัจวีดศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสกลับมามุซากะเราะห์มาทบทวนบทเรียนที่ได้ผ่านพ้นมาแล้วแล้วก็ได้นำเสนอต่อเกี่ยวกับเรื่องมะคอยุนฮุรูฟีฐานเกิดของอักษรภาษาอาหรับซิฟาตุนฮุรูฟีคุณลักษณะของอักษรภาษาอาหรับนับ31อักษรครับท่านพี่น้องครับเราอยู่ในฐานเกิดในฐานเกิดที่2นะครับอัลลิซานียะตุอักษรที่มีฐานเกิดจากลิ้นนะครับมีอยู่18อักษรแบ่งออกเป็น7กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1อัลกอฟกับกาฟกลุ่มที่2ยีมชีนเอากลุ่มที่3ดอทเราได้พูดผ่านมาแล้วนะครับ3กลุ่มบางกลุ่มมี2ตัวบางกลุ่มมีตัวเดียวคือดอทกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4อัซซัลกียะตุซัลกียะซัลกียะอักษรที่มีฐานเกิดจากปลายลิ้นและหลังลิ้นจดกลางเหงือกนะครับกลางเหงือกหรือว่าร่องเหงือกถ้ามีน้องครับไอ้คำว่าเหงือกเนี่ยก็เลยจากโคนฟันข้างหน้าด้านบนฟันข้างหน้าด้านบน2ซี่เขาเรียกว่าสนายาหรือเรียกว่าฟันจอบเลยจากโคนฟันข้างหน้าด้านบนจะเป็นร่องเหงือกลองเอาปลายนิ้วชี้ไปสัมผัสดูนะครับเขาเรียกว่ากลางเหงือกหรือร่องเหงือกมี3อักษรอันนูนูนูนอัลลามุลามอัรรออุรอซัลกียะอักษรที่มีฐานเกิดจากปลายลิ้นและหลังลิ้นจดกลางเหงือกนะครับหรือว่าร่องเหงือกมี3อักษรลามนูนรอตัวอย่างเช่นอินนาอิลารับบิกัรรุจอะคอลักัลอินซานะมินอะลักวะอิลารับบิกัฟัรกัมครับท่านพี่น้องครับลามนูนรออินน่าฮัมซะที่มีอาลิฟอยู่ข้างล่างเรียกว่าฮัมซะกอตะแล้วต้องมีสระกัสระหรือบวะหรือสระอีอินน่านูนที่มีสระชัดดะเป็นวาจิบุนกุนนะแล้วก็ชัดดะตัวนี้เป็นชัดดะตารอคีอัลลักษณะแบบนุ่มนวลการนับสระของกุนนะก็คือกำนิ้วมือเข้ามารวมกันแล้วก็แบออกไปแล้วก็นับหนึ่งเช่นกำนิ้วมือนี้ไม่นับนะครับแบออกไปนี่อินและกำเข้ามาเนี่ยอีกหนึ่งเป็นสองถ้าเราอ่านช้าก็แบให้มันช้ากำให้ช้าถ้าเราอ่านเร็วแบเร็วกำเร็วมันอยู่ที่เราอ่านนะครับเราจะอ่านอย่างไรก็แล้วแต่อินแน่นี่นูนที่มีสระชัดดะชัดดะตรอคีอีลาก็เช่นเดียวกับซะกอตะลาจะเห็นว่าอลิฟเรือนยาอลิฟเรือนยาเวลาเขียนเป็นตัวยาแต่เวลาอ่านเป็นอลิฟแล้วเขาใส่สระฟัตฮะไม่ใช่หมัดฟัตฮะนะครับถ้าหนังสือกุรอานกะรีมเขาจะใส่ฟัตฮะไม่ได้ใส่หมัดฟัตฮะถ้าหากว่ากุรอานมะยิดเขาจะใส่สระหมัดฟัตฮะอ่านอีลานี่คือความแตกต่างในการใส่สระของกุรอานก
การีมตามรอซามอุสมานีกับกุรอานมัจญิดนั้นมันต่างกันเพราะฉะนั้นผมพูดเสมอว่าเด็กที่เราเริ่มเรียนเนี่ยให้เราอ่านแบบหลักสูตรของกิรออตีหรือติลาวตีมันก็ไปสอดคล้องหรือมันล้อตามกับกุรอานกะรีมรอซัมอุสมานีถ้าหากว่าเราเรียนกุรอานมัจญิดนะครับเราอ่านกออิดะห์บุกดานียะเราก็ต้องไปต่อกุรอานมัจญิดเราจะไปต่อกุรอานกะรีมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ติงฝากครูหรือว่าผู้ปกครองนะครับมันเราต้องวางเราต้องมักซุดเราต้องวางเป้าว่าเด็กเนี่ยอนาคตต่อๆไปเนี่ยเขาใช้กุรอานกะรีมกันเกือบหมดแล้วใช้กุรอานมัจญิดนั่นเนี่ยมันลักษณะไงล่ะมันยังมองต่างมุมนะครับอ่านเหมือนกันไหมอ่านเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเขียนนั้นไม่เหมือนกันแต่โดยเฉพาะยิ่งนะครับเราไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องระดับเราไปเรียนระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยดับยะดาดีซานาวีเนี่ยกุรอานกะรีมเนี่ยมีบทบาทมากในการเขียนนะครับแล้วก็ยิ่งเราไปเรียนถ้าต่อๆไปมีโอกาสได้ศึกษาในต่างประเทศเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยกุรอานกะรีมนะครับอันนี้พูดฝากกันไว้นะครับท่านพี่น้องครับแล้วก็ลองใช้พิจารณาดูว่ามันมีความสำคัญอย่างไรมีบทบาทอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการฝากกันรอเสียงหนาชนิดที่1นะครับรับอิดกอมอามแล้วก็ชัดดะมุมกินนะครับตกอยู่ที่บารับบิกะอัรโรจานี่ลามชัมชียะข้อสังเกตลามชัมชียะ1ต้องมีอลิฟอยู่ก่อน2ต้องมีลามแล้วก็อักษรตัวที่3มีเครื่องหมายชัดดะก็เป็นอักษรของลามชัมชียะแล้วก็จะต้องตกอยู่ในอิเซมคำนามเท่านั้นนะแล้วก็ชัดดะที่รอชัดดะอํากันรูรอเสียงหนาชนิดที่2รูยิมที่มีเครื่องหมายสุกูนเขาเรียกว่ากอนกอละซูกรอหรือกอนกอละสอกีรอรูจอานะครับจะเห็นว่าหลังจากตัวอีนั้นเป็นอักษรยาเขาเรียกว่าอาลิฟเรียนยาเวลาเขียนเป็นตัวยาแต่เวลาอ่านเป็นตัวอาลิฟยาตัวนี้คืออาลิฟนะครับท่านพี่น้องครับอินนาอิลารับบิกะรุจานะครับจะเห็นว่าลามนูนรอไหนละลามอีลาไงรอก็คือตัวรอตกรอกแล้วก็คือตัวรูนะครับไอ้ส่วนอินตัวนี้นะครับอินตัวนี้นูนที่มีสระชัดด้านนี้นูนที่เกิดจากด้านกียะต่างกันนะครับจะมองเห็นได้เลยว่านูนที่มีเครื่องหมายชัดดาเนี่ยมีฐานเกิดจากโพรงจมูกส่วนนูนที่มีสระหลักคือฟัตฮะกัสรอดอมมะนูนตัวนี้มีฐานเกิดจากปลายลิ้นและหลังลิ้นจดกลางเหงือกนะครับท่านพี่น้องครับนี่ถึงผมต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับนูนตัวเดียวกันนั่นแหละถ้ามีสระหลักฟัตฮะกัสรอดอมมะหรือดะตะบะวอดะปันหรือสระอาสระอีสระอูมีฐานเกิดจากซันกียะส่วนนูนที่มีสระชัดดะหรือนูนที่มีเครื่องหมายสุกูนมีฐานเกิดจากโพรงจมูกนี่คือความแตกต่างนะครับมันเป็นมุอ์ญิซะห์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆอัลกุรอานนะครับถ้าเราอ่านแล้วเราค่อยๆศึกษาไปค่อยๆดูไปถามว่าที่ท่านอ่านมาทั้งหมดนั้นถูกไหมถูกแต่ว่านี่เรามาเจรไนหรือมาจำแนกว่าเป็นส่วนของใครของใครแล้วจะได้รู้ว่าเป็นกฎอะไรและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็พยายามดูมะนาดูตัฟซีรความหมายแล้วก็เราก็ท่องจำด้วยนี่แหละคือดีเลิศเลยทำกุรอานอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่อ่านได้อย่างเดียวต้องให้ครบเครื่องนะครับให้ครบสมบูรณ์วะบิลลาฮิตอฟฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอละกัลอินซาน